ยอดหนึ่งนะนี่ก็วิวสวยอ่ะน่าลมทุ่งหญ้ากว้างถ้าใครยุคแบบวินโดว์ยุคแรกๆนะก็จะแบบเห็นทุ่งหญ้ากว้างๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆนี่ก็ลมพัดมาเย็นๆเห็นไหมผู้ชมนี่แผ่นเนื้อถ้าเส้นทางโปร่งๆอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีเส้นทางที่ชัดเจนเวลาเราเดินหลุดออกมาจากกลุ่มใหญ่ฮะเพื่อป้องกันการหลงนะเราก็สามารถที่จะสังเกตได้จากหนึ่งนะก็คือดูตามรอยไม้เท้าเนี่ยว่ามีรอยไม้เท้ามีคนใช้เส้นทางนี้อยู่หรือเปล่านะเพราะถ้ากลุ่มใหญ่ของเราเดินไปก่อนเนี่ยเราก็จะสังเกตเนี่ยรูไม้เท้าที่เขาปักกันไว้นี่คือวิธีทางหนึ่งนะส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเส้นที่มีการสัญจรไปมาเนี่ยคือมีทั้งเราที่เดินทางไปแล้วก็มีบางกลุ่มที่เดินทางกลับเนี่ยก็ลองดูว่าเขาเดินมาจากทางไหนนะเราก็สามารถเดินสวนทางไปกับเขาได้แล้วก็วิธีที่3แต่ว่ามันจะน้อยก็คือมีป้ายบอกส่วนใหญ่โอ้โหสวยมากแต่ไม่ค่อยมีป้ายบอกนะว่ามันเป็นภูเขาสูงระดับ 3,300 เมตรจากน้ำทะเลตอนนี้อาจจะ 3,500 แล้วก็นะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากๆแล้วก็ดูดอกไม้บนภูเขาก็จะเป็นอีกสไตล์นึงนะจะเป็นสไตล์ทนต่อแสงแดดแรงร้อนจัดหนาวจัดทนได้แล้วก็ดูพื้นนะเริ่มเป็นทรายบนยอดเขาแล้วก็หินตัวทุ่งดอกไม้โอ้สวยมากตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดมาบ้างนะทำให้เราเห็นทุ่งสีทองนะแต่เป็นทุ่งหญ้านะไม่ใช่ทุ่งข้าวโอเคครับผมไปละดูทางเราก็ต้องลุยๆไปหน่อยยังต้องเดินอีกประมาณ2ชั่วโมงนะกว่าจะถึงไฮแคมป์นะแต่เราเห็นป้ายแล้วก็พาช่องเขาไปลักษณะนี้ปีนบ้างมุดบ้างลงบ้างเป็นธรรมดานะเรามาธรรมชาติเนี้ยมาสังเกตคนเดินสวนกับเราก็มาถูกทางนะสวยมากโอ้โหยิ่งสูงยิ่งสวยยิ่งสูงยิ่งสวยจริงสวยมากเคผมขอถ่ายรูปก่อนนะไปแล้วฮะสวัสดีครับดูช่องทางเราต้องไปครับ